แฟนมวยดูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับเดี๋ยวแอดมินสรุปผลให้ทีนะครับทางด้านเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำหลานะครับชนะน็อกทางด้านแหวนพลอยเล็กสอเต่าเล็กสอเต่าเหล็กไปในยกที่4นะครับเพราะว่าทางด้านหมุนเงินนี่กรรมการมองว่าไม่มีการต่อโต้ออกอาวุธอะไรสักอย่างเลยนะครับก็เลยจับแพ้น็อกไปในยกที่4นะครับมุมแดงนี่ก็เหมือนจะหมดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะครับก็อันนี้เป็นคู่ที่6นะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะฮะสวัสดีครับน้องชายครับเป็นไงบ้างดีใจครับผู้ชมเรามาเป็นไงแข็งครับมีอึดอัดตรงไหนไหมมีครับแรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับมันจะลดน้ำหนักลดน้ำหนักหน่อยนะเรียกว่าแบบว่าได้ขึ้นนี่ก็ดีก็ดีแล้วอึดอัดช่วงยกไหนครับดีมากครับดีมากครับยกแรกเลยครับยกแรกเหรอแล้วเรามั่นใจช่วงยกไหนครับยกสามครับยกสามเริ่มมั่นใจแล้วมั่นใจเพราะอะไรครับพี่เลี้ยงบอกครับอ๋อตั้งแต่เขาล้มไปดอกนั้นใช่ไหมหมดยก3ใช่ไหมครับแล้วยก4นี่พี่เลี้ยงวางแผนเกมมาชกไม่ไงบอกเดินเตะครับเดินเตะเดินต่อยครับเราเห็นอาการเขาไม่ออกอาวุธโต้แล้วครับแล้วก็เดินชนอย่างเดียวเลยมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับต้องเสริมแรงอีกนิดหน่อยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณแล้วก็น้าครับที่จอยส่งเสริมผมมาตลอดครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับช่วยติดตามเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าด้วยนะครับไปหน้าจะทำให้ดีสุดครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับครับผมด้วยครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะครับทางด้านเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะฮะวันนี้ก็ชนะน็อกไปในยกที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้แพ้กันบ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะผู้แพ้อยู่ไหนโอ้นี่นะครับโอ้โหเจ็บเข้าห้องพยาบาลไปอีกคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแอดมินก็ยืนอยู่ข้างนอกได้นะครับเดี๋ยวรอดูอาการน้องอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะจุกนะครับพี่เลี้ยงอยู่ไหนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหายไปไหนหมดพี่เลี้ยงมาดูน้องกันหน่อยเว้ยได้เปล่าไปข้าไปดูข้างข้างนี้ดิเออไปน่าจะหอมนะก็เดี๋ยวเราดูไปอยู่เนี้ยข้อแอดมินเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องทำตามกฎนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาพังก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยคู่ที่7ก่อนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับผลการแข่งขันนะครับทางด้านเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำหลานะครับชนะน็อกทางด้านเพชรแหวนพลอยเล็กสอเต่าเหล็กไปในยกที่4นะครับก็คู่นี้ก็ชกกันได้สนุกนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบคลิปไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ